สวัสดีครับวันนี้มารีวิวท่อมุ้งนะครับสลิปออน2นิ้วไล่ขึ้นมาเป็น 2.5 นะครับถ้าสังเกตดีตรงนี้จะเป็นกลวยนะฮะทำให้ไอเสียที่เครื่องยนต์จะดึงย้อนกลับไปเนี่ยดึงกลับไปใช้น้อยที่สุดนะมันจะทำให้รอบมันหอบกว่าปกตินะแล้วทีเนี้ยมันไล่ขึ้นมาเงี้ยมันจะได้ช่วงต้นกลางและปลายมาครบเลยนะครับถ้าเป็นท่อแบรนด์ไทยก็ไม่ค่อยมีใครทำนะแบบนี้ส่วนใหญ่ใส่จุกรีดธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะ